คำสาปคณะราษฎรจากเจ้าฟ้าบริพัตรแผนการจับราชวงศ์เป็นองค์ประกันในการปฏิวัติ2475เป้าหมายสำคัญที่สุดคือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ผู้รักษาพระนครขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงประทับอยู่ที่หัวหินเวลา8โมงเช้าของวันก่อการหวงพิบูลสงครามได้ทำการเข้าจับคุมพระองค์จากพระตำหนักบางขุนพรหมไปยังที่พระที่นั่งอนันตสมาคมด้วยขณะที่พระองค์กำลังเข้าในอาคารได้มีการกล่าวต่อนายประยูรภมรมนตรีที่มาเปิดประตูรถถังไว้ว่าฉันสงสารฉันเลี้ยงแกมานี่แกเป็นขบถรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้นายประยูรกราบทูลว่าทราบกล่าวแล้วตามประวัติศาสตร์มันต้องเป็นเช่นนั้นอย่างมากก็แค่ตายคำกล่าวของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ก็ได้เป็นจริงขึ้นมาทันใดเพราะนับแต่การอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ของนายปรีดีก็นำไปสู่ความขัดแย้งไม่จบสิ้นจนที่สุดคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ก็หมดอำนาจไปภายในช่วงเวลาเพียง25ปี